สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดโลดเต้นช่วงกระโดดสู่ดวงดาวนะครับกับผมกีรติอนันต์สวนชัยรายการของเราอ๋ออากาศทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก1 3และ10ข้างๆผมครับนะครับพี่ครับแนะนำตัวนิดนึงครับกับท่านผู้ชมครับค่ะสกุลทิพย์เป็นทาสจารุพัฒน์นะคะค่ะก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทซินิจี้เพราะว่าตัวเองเป็นคนป่วยเรื่องความดันโลหิตสูง มีเส้นเลือดแตกที่สมองซีกซ้ายเส้นเลือดแตกเหรอครับที่สมองซีกซ้ายค่ะทำให้ข้างขวาเป็นอัมพฤกษ์พูดไม่ได้เดินไม่ได้เมื่อก่อนพูดไม่ได้ค่ะนะครับครึ่งซีกเลยเดินไม่ได้เลยค่ะแล้วเป็นยังไงครับก็รักษาอาการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะสถาบันประสาทวิทยาก็กลับคืนมานะคะแต่ว่าในตาเรายังตกปากเราก็ยังเบี้ยวและเดินยังไม่แข็งแรงแล้วก็มาแตกต่อมามันก็จะแตกที่ในตาด้วยที่จอประสาทตาทำให้ในตามองไม่ชัดคือมองแล้วมันเป็นฝ้าๆเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะก็รักษาตัวมาแต่มันไม่คืนมันไม่ได้คืนมาถึง 100% แต่ก็มาเจอคุณพรพวิทย์วงประเสริฐซึ่งคุณแม่ท่านเป็นเบาหวานแล้วขึ้นในตาแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดีท่านก็มาแนะนำค่ะมาแนะนำก็ลองใช้ดูค่ะก็ควบคู่ไปกับการดูแลของแพทย์ด้วยค่ะก็ทำให้ความดันที่เคยสูงแล้วก็ลดลงมาเหลือ140จาก180ก็จะเหลือ140น้ำตาลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ไขมันเวลาไปตรวจเนี่ยก็เป็นที่พอใจของคุณหมอโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือในตาเราอะกลับมามองชัดขึ้นแล้วก็มีเลี้ยวแรงที่จะไปไหนมาไหนคือขับรถเองได้และวันนี้นะครับได้ขึ้นมาที่ซินเนอร์จี้ด้วยแล้วก็วันนี้นะครับให้เกียรติมาร่วมกับนะครับรายการโดดสู่ดวงดาวของเราด้วยด้านข้างนิดนึงครับพี่ครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่แมวค่ะครับชื่อจริงชูสาหงทองนะคะชื่อเล่นชื่อพี่แมวนะคะพี่แมวก็ได้รับการแนะนำจากพี่ปุ๋มสกุลทิพย์นะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่เราเห็นพี่ปุ๋มเป็นคนป่วยนะครับแล้วก็เป็นคนป่วยแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้เราก็เห็นเขาว่าดีวันดีคืนเราก็เลยยอมใช้บ้างนะคะโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะใช้แล้วก็ไม่ตั้งใจจะเข้ามาทำงานกับบริษัทใช้แบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคือเราเป็นคนเชื่อเพื่อนง่ายอยู่แล้วแล้วก็พี่ผมก็เป็นคนเป็นไงเขาไม่มาโกหกเราอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เขาให้เราใช้ผลิตภัณฑ์เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์พอใช้เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยมันบอกมันส่งผลเราแค่สองสามวันเรารู้ว่ากินมันแล้วมันดีนะใช่ไหมคะอย่างคอโรฟิลอย่างเงี้ยโปรจีนายอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พี่ที่กินกันมันคือพวกโปรจีนายบริการเพราะว่าตัวเราเป็นคนที่เจ็บขามันด้วยวัยของเราปีนี้อายุ65นะคะ65แต่ยังดูสดใสเลยนะครับ65ค่ะก็คิดว่าบุญเก่าเรายังมีบ้างเราคงจะทำบุญไปชาติที่แล้วทำบุญไปเยอะเราก็มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็มาเจอพี่ปุ๋มที่แนะนำเรานะคะเนี่ยตัวเองเป็นคนที่เจ็บขาได้นั่งพับเพียบไม่ได้ข้างบนก็ขึ้นไม่ได้ชั้นสองขึ้นไม่เคยขึ้นข้างบนแล้วไม่เคยขึ้นสะพานลอยใช่ไหมขาเจ็บแล้วก็เป็นภูมิแพ้แล้วก็เสมหะตลอดเลยนะคะตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ถึงเดือนค่ะก็อาการนี้มันหายไปจนเราไม่รู้ตัวหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็พอเราทานดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกเพื่อนข้างๆคนที่เรารู้จักให้ทานด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมเหมือนเราไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะเราก็อยากจะนำเพื่อนเราไปทานด้วยใช่ไหมอร่อยด้านนี้อร่อยนะครับแต่จริงๆค่ะถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนี่ยเราชวนเขาไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเจ้าของร้านเขาขายดีนะเขาไม่ได้ให้อะไรเรานะแต่บริษัทฟินิชี่เนี่ยสุดยอดครับพอเราบอกคนอื่นมาทานด้วยกับเราเนี่ยบริษัทก็ให้ค่าบอกเราให้ค่าบอกด้วยใช่ให้ค่าบอกให้ค่าแนะนำเดี๋ยววันหลังมาเล่าสู่กันฟังแล้วให้ค่าบอกด้วยชอบเลยสรุปแล้วจริงๆแล้วพี่ก็คงจะเป็นอ้ําอยู่ในบริษัทเนี้ยแน่เซ็นเตอร์เพราะว่าบริษัทนี้เขาไม่ไปจ้างอ้ําจ้างเคนที่อื่นนะเขาจะจ้างอ้ําจ้างเคนในบริษัทเนี้ยในบริษัทนี้แหละครับนะครับเป็นพรีเซนเตอร์เอาเรื่องจริงๆมาพูดกันถูกต้องใช่มั้ยคะทีนี้พอมันเป็นธุรกิจอ่ะพี่ก็ได้เงินคืนพี่ก็ทานสินค้าฟรีของแพงแต่เราต้องทานฟรีพอทานฟรีพอบอกคนหลายๆคนเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์ตอบแทนคือค่าบอกของเราก็ได้เงินด้วยได้หลายตังค์ไหมครับเดือนนี้ก็ได้4,000 กว่าร่วม50,000ว้าวพี่ขอบอกนะพี่ก็เรียนแค่ป.3
นะครับเพราะธุรกิจตัวนี้ไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นด็อกเตอร์นะคะไม่ต้องติดตบปริญญาโทปริญญาตรีนะคะตรงนี้คุณทำได้แน่นอนถ้าคุณคิดว่ายังมีคนอื่นที่คุณพอจะบอกได้แล้วคุณยังเป็นที่คนอื่นเขาศรัทธาตัวคุณใช่ไหมคุณมีญาติมีเพื่อนคุณยังมีเพื่อนครบหรือคุณยังครบเพื่อนอยู่คุณทำได้แน่นอนใช่ไหมฮะเยี่ยมเลยครับเขาบอกค่ะเขาบอกว่าถึงที่สุดยอดค่ะถือว่าเป็นความสุดยอดนะครับที่ได้นะครับเข้ามาสู่องค์กรดีๆนะครับที่ชื่อว่าซินเนจีนะครับก็มองเป็นอย่างยิ่งว่านะครับพี่ๆทั้งสองท่านนะครับคงจะให้เกียรตินะครับมาออกรายการกับเราไปค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับรายการกระโดดสู่ดวงดาวกับผมกิรติอนันต์ชวนชัยนะครับทางช่องซุปเปอร์มูนเอ็นเตอร์1 3และ10ต้องลาไปก่อนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งสองท่านมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ